รายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค่ะ EP นี้เรายังอยู่กับพี่ติ่งค่ะสวัสดีพี่ติ่งค่ะสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงนิทานของ2เรื่องกันไปค่ะพี่ติ่งพูดถึงแนวคิดในการที่จะใช้นิทานเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตคุณพ่อคุณแม่สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะว่าเราจะใช้นิทาน1เล่มเนี่ยให้ลูกเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกเองบริบทสังคมแวดล้อมเรียนรู้ยังไงบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้นิทานเพิ่มเติมเสริมในเรื่องของทักษะ EF ยังไงบ้างนะคะแล้วอย่างที่เราทิ้งท้ายไว้ว่านิทานยังมีอีกหลายเรื่อง EP นี้เราจะพูดถึงนิทาน2เรื่องด้วยกันค่ะก็คือเรื่องให้เวลาหน่อยนะแล้วก็โอ้ขอโทษนะ2เล่มนี้อยู่ในชุดในสวนของย่าค่ะเป็นเรื่องราวของต้นไม้ใบหญ้าในสวนของคุณย่าที่มีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไปในแต่ละเล่มแรกนะคะเราอยากจะให้พี่ติ๋งพูดถึงคอนเซปต์ของเรื่องให้เวลาหน่อยนะค่ะได้ขออนุญาตเล่าเรื่องย่อสั้นๆให้ฟังก็คือให้เวลาหน่อยนะเนี่ยเป็นเรื่องของเมล็ดถั่วแขกเขางอกช้ากว่าพี่ๆจนพี่ๆสงสัยแม่ก็บอกว่าให้เวลาหน่อยนะเดี๋ยวน้องก็โตคอนเซปต์เล่มนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ติ๋งค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอพูดถึงโครงของชุดนี้สักนิดนึงได้นะคะก็คือว่าในสวนของย่าเนี่ยเนื่องจากว่าพี่ชวนหลานมาช่วยทำสวนนะคะก็เป็นสวนครัวเล็กๆนะคะอยู่บนหลังคาโรงรถทีนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยก็ได้สังเกตคือการทำสวนเนี่ยจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่ช่วยให้เราได้สังเกตไอ้ชีวิตของพืชพันธุ์ของผักที่เราปลูกแล้วก็ถึงไอ้ตัวเมล็ดแมลงอะไรทั้งหลายนะคะมันก็มีชีวิตชีวาดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ดึงความสนใจเด็กๆ เนี่ยได้พอสมควรทีนี้เรื่องของให้เวลาหน่อยนะเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราปลูกอะไรก็ช่างเนี่ยมันไม่ค่อยเราปลูกพร้อมกันอ่ะค่ะห้าเมล็ดเนี่ยปลูกเหมือนกันมันก็ขึ้นไม่ค่อยเท่ากันไม่ค่อยพร้อมกันผักก็เหมือนกันเราหว่านไปวันเดียวกันชั่วโมงเดียวกันแต่ว่าการเติบโตของมันมันก็มันก็ไม่เหมือนกันมันจะมีต้นใหญ่ต้นเล็กอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะมันตัวก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเด็กๆเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าใจเรื่องของเขาเรียกอะไรคือถ้าศัพท์ผู้ใหญ่ก็เหมือนว่าพัฒนาการของแต่ละช่วงเวลาแต่สำหรับเด็กเนี่ยเขาก็น่าจะได้มีโอกาสรู้ว่าอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่าใส่ลงไปแล้วต้องได้แค่นี้ตลอดอย่างที่เราหวังว่ามันจะเติบโตเหมือนกับว่าคาดได้ทั้งหมดมันก็ไม่จริงเพราะว่าธรรมชาตินะคะมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหยิบเอาเรื่องต้นถั่วเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลานนะคะก็ได้เขาเองก็มีข้อสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมก็หยอดเหมือนกันแล้วมันไม่โตสักทีอย่างเงี้ยค่ะก็จากการที่ว่ามันไม่โตสักทีทำไมไม่เท่าคนอื่นเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นก็เป็นที่มาของการเขียนเรื่องราวไปนะคะทีนี้สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็ตรงที่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะถ้าตามธรรมชาตินะคะมันจะมีจังหวะเวลาของมันเนาะเช่นผักเนี่ยถ้าเป็นเมล็ดถั่วนะคะยังไงก็ต้องสักเกือบ10วันกว่ามันจะงอกนะคะหรือถ้าเป็นผักเล็กๆน้อยๆเนี่ย4 5 6วันอะไรเงี้ยนะคะมันแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันงั้นถ้า1คือถ้าเขาพอจะเข้าใจว่าเออนะแต่ละสิ่งนั้นเนี่ยมันมีจังหวะเวลาของมันมันมีเวลาของชีวิตมันซึ่งไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจโลกนะคะซึ่งก็จะชวนให้เขาไปสังเกตได้อันนี้ก็เหมือนกันได้ตัวความรู้ได้ตัวทักษะได้รวมทั้งได้เจตคติได้ว่าได้ mindset ได้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอายุไขต่างๆเราไม่ใช่ว่าจะไปใช่ไหมฮะเราจะไปลากไอ้นี่ให้มันยาจะไปเร่งให้มันเร็วหรือไอ้นี่ไปลากให้มันระเหยเงี้ยเราบอกว่าเรายังช่วงนี้เราไม่อยู่บ้านกินไม่ทันอย่าเพิ่งโตนะเนี่ยเราก็ไปควบคุมมันขนาดนั้นไม่ได้เด็กๆก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้ผ่านไอ้ตัวส่วนแบบนี้ได้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเอาข้อจริงเนี่ยการที่เรารู้จักเวลามันจะทำให้เรารู้จักรอด้วยเราจะรู้จักรอเราจะรู้ว่าอย่าเพิ่งไปเร่งมันแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์มากก็คือคนอ่านพ่อแม่ก็ได้เข้าใจไปด้วยว่าลูกก็เหมือนกันลูกเราก็จะเหมือนต้นถั่วอย่างนี้แหละถ้าอะไรที่เรารู้สึกยังไม่ถูกใจไม่ชอบใจทำไมไม่นั่นไม่ได้ทำไมทำนี่ไม่ได้เ
ราอาจจะต้องมาดูด้วยก่อนอันที่หนึ่งคือว่ามันใช่เวลาของเขาไหมก็ยังรอได้ไหมเนาะอันที่สองมันจะนำไปสู่การเข้าใจที่มาของการที่มันไม่ได้ต้องตรงกันใช่ไหมเด็กห้องเรียนห้องเดียวกันทำไมคนนี้สอบได้คนนี้สอบไม่ได้ทำไมลูกเขาได้ A B C ทำไมลูกเราไม่ได้เนี่ยกระบวนการทำความเข้าใจอย่างนี้มันนอกจากจะมีเวลาเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยมันยังมีการเข้าใจถึงปัจจัยค่ะเหตุที่มาของมันว่าทำไมเขาถึงไม่ได้การที่ผู้ใหญ่เข้าใจอย่างนี้เราก็จะอย่างที่ว่าเราจะไม่ไปเร่งเด็กและไม่ไปคาดหวังเด็กเองพอเขาเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่คาดหวังทุกเรื่องมากจนเกินไปนะคะรู้จักจังหวะรู้จักรอคอยอันนี้เราก็เร่งมากไปคาดหวังว่าเช่น5ขวบแล้วต้องได้อย่างนี้คือจริงๆพัฒนาการมนุษย์มันก็มีมันอย่างที่ว่ามันก็เป็นข้อกำหนดนะที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันต้องเป๊ะตามนั้นซะทั้งหมดนะมันจะมีความยืดหยุ่นอยู่ในนั้นเนี่ยได้นะคะในกฎเกณฑ์ต่างๆมันจะมีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะธรรมชาตินะคะมันจะมีให้เราได้อย่างน้อยก็ยืดความสนใจยืดความอดทนยืดการรอคอยเนี่ยได้มีพื้นที่ให้เรารออยู่บ้างใช่ๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมันหลายอย่างเราจะพบว่าหลายอย่างเราแก้ปัญหาได้เช่นสมมติเรารู้ว่ามันโตช้ากว่าคนอื่นเราอาจจะต้องเติมอะไรปุ๋ยอะไรเพราะว่าความต้องการมันไม่เหมือนกันเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจว่ามนุษย์ก็มีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เขาขาดไอ้นู่นไอ้นี่นั่นเราเติมเข้าไปก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปได้อย่างตอนนี้แก้ได้ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะไม่โตเลยทำนองแบบนั้นประเด็นเนี้ยค่ะอย่างตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราเพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์โควิดกันมาไม่ได้เรียนหนังสือเอาจริง2ปี3ปีกลายแทนพ่อแม่ก็ไปเร่งเรียนลูกเพราะลูกหายไป3ปีทีนี้ก็อัดเต็มที่เลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ติ๋งมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือหลังโควิดหนูรู้สึกว่าบรรดาลูกๆหลานๆนี่ถูกอัดและเร่งเรียนกันมากๆเลยอ่ะค่ะก็คงจะเป็นความเข้าใจของพ่อแม่ที่คิดว่าเขาไปเรียนเพราะเวลาที่ไม่ได้เรียนหายไป2ปีมันก็ต้องอัดให้เท่ากับสิ่งที่ไม่ได้เรียนก็ตรงไปตรงมาดีนะเอาจริงๆคือก็เป็นการชดเชยที่ตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่ามนุษย์มันก็ไม่ได้อย่างที่พูดมนุษย์มันไม่ได้ตรงไปตรงมาจะทั้งหมดถูกไหมคะเพราะว่าสิ่งที่หายไปมันไม่ใช่แค่เวลาที่เขาไม่ได้เรียนแต่สิ่งที่หายไปคือเช่นใยประสาทมันไม่งอกในช่วงเวลานั้นถ้ามันไม่มีอะไรกระตุ้นเลยใช้แต่มือถือแล้วก็นั่งจับเจ้าอยู่กับที่สมมุติเนี่ยนั่นเส้นใยประสาทที่ควรจะงอกเมื่อเขาได้วิ่งเล่นได้เขาเจอผู้คนได้อ่านได้อยู่กับเพื่อนพอมันไม่งอกแล้วมันคุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมันคุดไปเนี่ยมันก็นึกภาพที่บอกว่าต้นไม้ที่มันไม่ได้เติบโตเต็มที่มันอาจจะถูกต้นอื่นบังสมมุติเนี่ยต้นอื่นบังมันก็คนอื่นเขาไม่มีใครบังเขาก็ไปได้1ฟุตไอ้ต้นนี้มันมาได้แค่ครึ่งฟุตถามว่าหลังจากที่เอาสิ่งที่บางมันออกนะคะเหมือนหลังโควิดเอาออกไปเราจะทำให้มันเท่ากับไอ้ต้น1ฟุตนั้นได้ไหมอาจจะไม่ได้เพราะมันได้แกรนไปแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือว่าสภาวะในช่วงโควิดมันทำให้เขาแกรนไปแล้วถ้าจะทำให้เขาโตเท่ากับอีกต้นที่มันไม่ถูกแกรนเนี่ยนะคะไม่แกรนก็คงจะต้องมีความเอาใจใส่มากพอมันอาจจะไม่ได้แค่ต้องการน้ำเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้แค่ต้องการปุ๋ยเท่านั้นมันอาจจะต้องการเช่นมีการพรวนดินใช่ไหมคะมีการดูแลกันอย่างละเอียดเพราะเด็กก็เหมือนกันหลังโควิดนะคะว่านอกจากจะต้องเข้าใจว่ามีความเห็นพัฒนาการของเขานะคะว่ามันเช่นมันถดถอยไปมันล่าช้าไปหนึ่งเนี่ยเราต้องร้อนใจอันที่หนึ่งต้องร้อนใจแต่ไม่ใช่ไปเร่งโดยการที่ไปอะไรฮะอัดนวลอัดนี่ยัดเยียดนู่นนี่นั่นเข้าไปแต่เราต้องไปดูว่าไอ้ที่เขาจะทำให้เขาโตมันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่มันไปครอบเอาไว้เช่นความสุขใช่ไหมฮะใยประสาทที่หายไปนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ถามว่าทำไมใยประสาทมันจะให้มันโตขึ้นมาได้ไงก็ต้องมาจากการที่เขารู้สึกมีความสุขอ่ะมีสมองส่วนอารมณ์ที่เบิกบานมีความรู้สึกพร้อมอยากจะเรียนจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นปกติไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนตัวนี้ไอ้กระบวนการตรงนี้อาจจะต้องใส่ก่อนนะพอใส่ก่อนแล้วเนี่ยอาจากนั้นพอเขาอยากเรียนอยากมาหาคุณครูอยากมาเจอคุณครูอยากมาเจอเพื่อนตอนนั้นก็จะเติมอะไรก็เติมเข้าไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เติมแล้วสิ่งนั้นมันทำให้เขาทุกข์เครียดไปอีกสมองเขาก็จะ
ชะงักงานอีกมันก็จะชะงักงานอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการของการที่เราจะทำให้เขาเลิกแคะแกรนได้เนี่ยมันก็จะต้องมีความประณีตนะคะซึ่งเวลานี้ก็เราก็ชี้กันไปแล้วว่าอย่างเงี้ยแทนที่จะให้เด็กไปอ่านคัด A B C อ่านตัวอักษรอย่างเดียวก็มาอ่านนิทานนะคะมาวิ่งเล่นมาเคลื่อนไหวร่างกายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ครูกอดให้มากขึ้นครูต้องพูดกับเด็กให้มากขึ้นนะคะอ่านนิทานเยอะๆแล้วก็พูดคุยซักถามไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นวิธีเร่งปกติเราเคยอ่านชวนคุยนิดหน่อยอาจจะต้องชวนคุยมากขึ้นอาจจะต้องทำกิจกรรมต่อเนื่องมากขึ้นนะคะให้เด็กออกมาบทบาทสมมุติทำกิจกรรมต่อยอดขึ้นคือทำให้มันเกิดการงอกงามนะคะเพื่อไปกระตุ้นให้มันกลับมาดีและก็พร้อมที่จะโตต่อไปคือวิธีการที่พี่ติ่งบอกก็คือเร่งเหมือนกันแต่ไปเร่งความสุขเขาก่อนอันดับแรกแล้วที่เหลือก็ค่อยใส่ปัจจัยแวดล้อมเรียนรู้ที่มันเร่งความอยากเรียนและเร่งความรู้สึกไม่กดดันหมายถึงว่าอย่าให้เขากดดันเติมตรงนี้ให้เราไม่กดดันหรอกลูกไปเรียนหนังสือสนุกแหละพอเขาได้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเขามีความพร้อมในตัวเองในทางภาวะอารมณ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะพุ่งปรูดไปละเขาก็อยากรู้อยากเรียนมันก็จะกลับมาเป็นปกติเส้นใยประสาทก็งอกงามต่อไปได้แต่ถ้าไม่มีความสุขเนี่ยมันก็ไม่พร้อมงอกทั้งสิ้นนะคะมันก็จะคุดต่อไปแล้วยิ่งไปอัดก็ยิ่งคุดก็จะเป็นสถานการณ์ปัญหาที่หนักขึ้นไปอีกเรื่องที่ทำได้ง่ายๆก็คือเรื่องพื้นฐานที่เราใช้ในการพัฒนาเด็กทั่วไปเพียงแต่ใช้อย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นอ่านหนังสืออาจจะต้องชวนกันอ่านนิทานบ่อยๆนะคะให้เด็กไปวิ่งเล่นเรารณรงค์เรื่องกิจกรรมทางกายว่าต้องให้เด็กวิ่งทุกวันเพราะอะไรเวลาวิ่งนี่ไม่ใช่แค่ร่างกายเขาขยับขับเคลื่อนแต่สมองเขาก็ทำงานก็ต้องสังเกตพื้นมันเรียบไม่เรียบมีอะไรก็กระโดดข้ามอะไรก็ว่าไปนะคะหรือเด็กจะกระโดดข้ามรั้วข้ามท่อนไม้อะไรแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนนะวิ่งกับเพื่อนได้หัวเราะได้อากาศที่เข้าไปนะปอดเนี่ยทำงาน 70% มา2ปีใช่ไหมก็ต้องให้เขากลับมาคืนทำงานที่ร้อยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่ากิจกรรมทางกายการเล่นการอนิทานเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องกลับมาให้จริงจังนะคะแล้วก็มีเขาไม่ข้อเสนออย่างคุณหมอก็บอกชัดว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ากิจกรรมที่เราก็เหมือนก็ทำในห้องอนุบาลทั่วไปมันจะพาเด็กไปสู่การแก้สถานการณ์นะคะหรือฟื้นฟูได้จริงหนึ่งก็คือว่าเด็กกลับมามีอารมณ์สดใสไหมอันที่หนึ่งวิธีเช็คเบื้องต้นวิธีเช็คเบื้องต้นคือเด็กมีความสุขหรือเปล่ามีความอยากทำกิจกรรมอะไรเหล่านี้ไปพร้อมกับคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่ไหมสองคือสัมพันธภาพดีไหมถ้าในกิจกรรมนั้นสัมพันธภาพดีเชื่อได้ว่านะคะเชื่อได้ว่าสมองส่วนอารมณ์เขาจะดีและมันก็พร้อมที่จะไปกระตุ้นสมองส่วนคิดให้ทำงานนะคะอันที่สามก็คือว่ามันทำได้หลากหลายอย่างหรือเปล่าคือสมมติเราอ่านหนังสือเด็กก็ได้อ่านเนาะได้สมองทำงานแต่ถ้านั่งจากจุกเสร็จแล้วคุณรู้คุณนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างนี้แล้วคุณรู้ก็ไปทำไปทำอย่างอื่นคือการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรไม่เกิดแต่ถ้าคุณรู้บอกอ้าวเราทำท่าต้นถั่วสิว่าต้นถั่วถ้ามันกำลังแปลงหน้าเป็นต้นถั่วมันกำลังเติบโตมันทำยังไงบ้างเป็นมิวสิกมูฟเมนต์อะไรก็คือว่าการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายทั้งสายตาทั้งสมองประสาทสัมผัสทั้งหมดได้ทำงานไอ้อย่างเงี้ยจะช่วยกระตุ้นได้เร็วนะสุดท้ายก็คือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตของเด็กๆไหมสัก3เดือนนะคะเด็กก็ฟื้นได้นะคะถ้าทำอย่างนี้นะคะเข้าใจความพร้อมเส้นใยสมองอะไรทั้งหลายเขาจะพร้อมกลับมาเป็นปกติได้แต่ถ้าเราไม่ทำนะคะมันก็จะค่อยๆเฟดไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่เข้าใจดีกว่านะพี่ติ๋งถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไปในทางเวของการเร่งเรียนจริงๆเราก็จะเสียไปอีก3เดือนที่มีคุณค่าฟังแล้วก็รู้สึกดีใจนะจะเสียไปอีกยาวจริงๆใช้เวลา3เดือนนี้แบบฟูลฟักเขาก่อนด้วยนะคะอย่างเรื่องให้เวลาหน่อยนะนะคะเจ้าเม็ดถั่วเราได้เรียนรู้กันแล้วว่าเขาก็จะมีช่วงเวลาการเติบโตของเขาเด็กก็จะได้รู้ด้วยว่าแต่ละต้นมันโตไม่เหมือนกันพ่อแม่ก็ได้อีกว่าอ๋ออย่างลูกเราอาจจะมี 2-3 คนแต่เขาก็มีจังหวะในการเติบโตไม่เหมือนกันเรื่องนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องของระบบการศึกษาเราด้วยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มเข้าใจก่อนนะคะมาอีกเล่มนึงค่ะที่อยากจะให้อยู่ใน EP นี้เหมือนกันก็คือเป็นอยู่ในชุดในส่วนของย่าเหมือนกันก็คือโอ้โอขอโทษนะอันนี้เป็นเจ้าบัวหอมก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเจ้าเม็ดถั่วก็จะค่อยๆเติบโตแต่ว่าเจ้าบัวหอมนี่
โตโตไวมากโตเอาโตเอาพี่ถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ายังไงคะก็จริงๆเนี่ยคือธรรมชาติของบวบเอางี้ก่อนก็จากที่สังเกตเราก็พบว่าหนึ่งก็โตเร็วนะคะโตเร็วแล้วก็ความที่เขาใบใหญ่ใบหนานะคะเพราะนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีจุดยึดเกาะเนี่ยที่แข็งแรงเพราะใบใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้นไปยาวค่ะไปยาวมากยาวหลายเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่คว้าได้ก็คงจะคว้าทำนั้นแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าคือจริงๆหนังสือหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการขอโทษเนี่ยคุณครูก็คงจะหรือผู้ใหญ่ก็คงจะสอนเด็กอยู่พอสมควรอยู่แต่ว่าเรื่องนึงเนี่ยที่อยากให้เขาได้รู้ด้วยสมมติมีใครมาทำเราเจ็บจริงๆโอเคคนนั้นสมควรขอโทษใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความไม่ตั้งใจเด็กอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเขาไม่ตั้งใจทำไมเขาต้องขอโทษหมายถึงทำไมเขาต้องมาทำผิดกับเราOh. คล้ายๆว่าคือเห็นว่าเพื่อนมาหยิกเราเพราะว่าโกรธเรามากัดเราอะไรอันนี้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าเพื่อนต้องมาขอโทษเราก็จะต้องมาพิจารณาว่าเราจะจัดการยังไงต่อใช่ไหม mm-hmm. แต่มันจะมีเคสที่โดยไม่ตั้งใจเนี่ยเยอะนะคะ mm-hmm. ในชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเข้าใจเรื่องอย่างนี้ให้มันง่ายได้ยังไงบ้าง mm-hmm. บางทีความปรารถนาดีของคนคนหนึ่งอาจจะทำให้เราไม่โอเคถูกไหมฮะไม่ได้รู้สึกพอใจหรือกระทั่งเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งกระบวนการอันนี้มันเป็นกระบวนการที่มันต้องสื่อสารแล้วถ้าเด็กเขามีทักษะเหล่านี้เนี่ยค่ะเขาจะไม่ใช่แค่พูดเพียงแค่ว่าขอบคุณหรือขอโทษเท่านั้นแต่เขาจะสามารถไปได้ลึกกว่านั้นที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างประณีตคล้ายๆอย่างนี้ค่ะมันเป็นลึกอีกชั้นหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาเข้าใจที่มาที่ไปของมันเขาก็จะมันจะนำไปสู่วิธีการคิดต่อทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องขอโทษเขาก็จะเข้าใจมีความเข้าใจคนอื่นเป็นเรื่องของเอมพาธีด้วยใช่ไหมคะพี่ติ๋งคะใช่ค่ะเขาและเขาก็จะรู้ว่าเราก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็ไม่ตั้งใจใช่ไหมคะที่จะไปทำอะไรกับคนอื่นแต่ว่าเพื่อนเจ็บซะแล้วนะหรือบางทีเราหรือพี่อย่างเงี้ยตัวมือแรงไปจับน้องด้วยน้ำหนักแค่นี้น้องก็เจ็บน้องก็ร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็มีความรู้สึกไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจที่จะสื่อสารเขาจะรู้วิธีอธิบายสิ่งนั้นเรื่องต่างๆมันก็จะประสานไมตรีกันได้ง่ายขึ้นมันก็จะทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมได้กับคนอื่นคือประโยชน์โพชผลที่เด็กจะได้คือแน่นอนว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองก็จะทำให้เขาสามารถอยู่ในสังคมตอนนี้ได้อย่างเป็นปกติสุขที่สุดอย่างน้อยใจเราก็เป็นปกติที่สุดใช่ไหมคะพี่ติ๋งแล้ว EF ที่จะได้จากทั้งสองเล่มนี้ล่ะคะคือจริงๆเนี่ยเรื่องอย่างเช่นเรื่องขอโทษอะไรเงี้ยที่เมื่อกี้คุณดอยพูดว่าเด็กเรียนรู้ที่จะเอมพาธีนะคะเอมพาธีคือเอาใจเขามาใส่ใจเราคือเข้าอกเข้าใจนะคะซึ่งต่างจากซิมพาธีที่เป็นเรื่องเราเห็นแล้วเราสงสารน่ะนะเราก็เห็นช่วยเหลือเมตตากรุณาอะไรมันคือการเห็นอกเห็นใจนะคะแต่ว่าเอมพาธีมันคือเข้าอกเข้าใจก็คือว่าถ้าฉันเป็นเธออ่ะฉันจะเป็นยังไงนะเพราะกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าไปอยู่ในสถานการณ์ของเขาอะเราจะทำยังไงถูกไหมถ้าเราเจอแบบนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะจัดการยังไงเพราะฉะนั้นการคิดแบบนี้มันเป็นการคิดพูดง่ายเหมือนคิดสองชั้นนะคะไม่ใช่แค่ว่าโอ้ผิดแล้วขอโทษแต่ว่าถ้าฉันเป็นถ้าเขาเป็นเราอะเขาคงจะทำอย่างนี้มั้งหรือเราเป็นเขาเราก็จะอย่างนี้มั้งเพราะฉะนั้นการที่คิดอย่างนี้มันคือการยืดหยุ่นนะคะการที่พร้อมที่การให้อภัยมันก็จะมาจากตรงนี้ได้แล้วมันไม่ได้เพราะว่าเธอแย่กว่าฉันสงสารเธอแต่ว่าเป็นเพราะว่าถ้าฉันเป็นเขาถ้าเขาเป็นฉันเราจะเหมือนกันนะเราต่างมีความรู้สึกได้แบบนี้เหมือนกันเรามีความเสียใจได้เราทำผิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นการตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าใจตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยแล้วก็เปล่งวาจาออกมาว่าขอโทษนะด้วยเหตุแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะก็จะช่วยลดความขัดแย้งมันเป็นวิธีที่พูดไงเหมือนมันประนอมนะคะเป็นการประนอมกันมันจะว่าประนีไม่อยากจะว่าประนีประนอมดูแล้วเหมือนมันไม่โอเคแต่มันคือประนอมมันคือการทำความเข้าใจนะคะมันคือการทำความเข้าใจกันในเรื่อง EF ก็เช่นกันนะคะในเรื่อง EF ก็เช่นกันเราสามารถเอาสถานการณ์เช่นเรื่องขอโทษนะเนี่ยเราถามเด็กได้ว่าเคยตอนไหนที่รู้สึกโกรธเพื่อน
ให้เขาเล่าให้เขาเล่าแล้วเขาทำอะไรให้เราแล้วเราคิดยังไงกับสิ่งที่เขาทำทำนองนี้ก็การที่หลังจากอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปคุยเด็กจะได้กลับไปทบทวนความรู้สึกตัวเองนะคะมุมมองของตัวเองนะคะแล้วก็วิธีปฏิบัติที่ตัวเองควรจะทำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่มองว่าเวลานี้เนี่ยความไม่โอกาสที่คนจะเข้าใจกันเนี่ยมันน้อยลงเนาะเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เร็วแล้วมันก็จะมีผ่านสื่อกั้นเนาะเช่นบางทีเขียนในไลน์มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยมันมนุษย์มีโอกาสปฏิสัมพันธ์แบบตาหน้าตาเห็นหน้าตาเฟซทูเฟซนี่มันน้อยมันน้อยงั้นความที่จะเข้าใจกันนะคะอย่างลึกซึ้งก็จะน้อยเวลาเราขอเขียนอะไรขอโทษทางไลน์กับเราพูดเนี่ยยากนะคะพูดยากกว่ากันเยอะเขียนขอโทษไปเนี่ยมันจบมันก็ดูเหมือนมันก็ไม่เป็นไรแค่ขอโทษนะอะไรแต่เวลาเราจะพูดต่อหน้าเขาว่าขอโทษนะมันใช้ความรู้สึกคนละแบบมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะนั้นเราก็อาจจะต้องให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้แบบนี้ว่าไม่ต้องไปผ่านสื่ออะไรเอาความรู้สึกเราแล้วก็ที่สำคัญอธิบายชี้แจงเนาะเอาของจริงได้มาสื่อสารกันแล้วค่อยๆประนอมเรื่องต่างๆให้มันไปในทางบวกเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆเหยียบเท้ากันอะไรไปกระทั่งถึงเรื่องใหญ่ที่เราเผลอทำโดยไม่รู้ตัวก็เรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เด็กเข้าใจรู้จักตัวเองก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถถ้าอย่างดอยอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ว่าเรารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของเอมพาธีในเรื่องของการที่เด็กการที่เราจะเข้าใจว่าลูกมีเวลาการเติบโตไม่เหมือนกันแล้วจังหวะการเติบโตไม่เหมือนกันก็สามารถใช้ดอยว่าใช้สองเล่มนี้เริ่มต้นก่อนก็ได้แล้วค่อยๆนำพาไปสู่เรื่องอื่นๆที่มันอาจจะใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างสองเล่มนี้ก็คือได้ทั้งทักษะ EF อย่างที่พี่ติ๋งบอกไปนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเติบโตของเด็กว่ามีจังหวะเวลาที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ก็เป็นตัวอย่างโดยเฉพาะเรื่องขอโทษเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เนี่ยก็บางทีก็จะมีหน้ามีตาเนาะเวลาจะขอโทษขอโทษยากเวลาขอโทษยากเหลือเกินก็ควรที่จะรู้สึกว่าทำได้เนาะแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจEP นี้ก็เรียกว่าครบถ้วนเหลือเกินค่ะเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่รู้จักนิทาน2เล่มนี้นะคะได้เรื่องของจังหวะเวลาการเติบโตของเด็กเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมอย่างถูกทางแล้วพี่ติ๋งก็พูดถึงโครงการที่พี่ติ๋งทำก็คือ3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่สามารถไปติดตามรายละเอียดตัวโครงการนี้เพิ่มเติมได้นะคะเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้วิธีในการส่งเสริมลูกในช่วงเวลาที่เราแบบเราอยากจะเร่งให้ลูกเติบโตเหลือเกินช่วงที่โควิดมันพรากการเรียนรู้ของลูกไปพี่ติ๋งบอกว่าแค่3เดือนคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจแล้วก็ใส่ใจอย่างเป็นพิเศษมันก็จะทำให้เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นต้นถั่วน้อยของเราหรือบวบหอมของเราเนี่ยค่ะค่อยๆเจริญเติบโตได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณพี่ติ๋งมากค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลานี้เราพบมากไปกว่านั้นว่าไม่ใช่แค่ว่าเด็กคิดเก่งเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ดีนะแต่เราพบว่าเขาจะคิดเก่งคิดดีได้ก็ต้องมีฐานใจที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้ฐานสมองฐานใจก็ต้องเสริมกันนะคะต้องเสริมกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอเราจะมาทำเรื่องส่งเสริม EF เด็กเนี่ยเราต้องทำส่งเสริมเรื่องเซลฟ์ของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าเซลฟ์ที่ดีจะทำให้เขาพัฒนา EF ได้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าไปเผชิญโลกกล้าไปเจอปัญหาแต่ถ้าเซลฟ์ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะกลัวไปหมดทั้งโลกมันน่ากลัวทั้งโลกมันมืดมนทั้งโลกมันไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้น EF ก็ต่อให้เขาคิดเก่งยังไงก็ไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาสองเรื่องนี้ไปคู่กันอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ